ขณะที่พูดถึงประเด็นเศรษฐกิจต่อไปเรื่องนี้บรรดาผู้ประกอบการที่เป็นชาวนาะ mm. ก็คือนายกสมาคมชาวนาและคษอสกรไทยเมื่อวานนี้ปราโมทเจริญสินท่านบอกขณะนี้เออเราก็ไม่ได้ติดตามนะราคาข้าวพุ่งสูงแล้วกลายเป็นว่าราคาข้าวทุกชนิดเนี่ยทำเชต,ติสูงสุดในรอบ17ปี แล้วทะลุ10,000นบาทต่อตันทั้งหมดเลยใช่ไหมทุกตัวเลยค่ะบอกว่าอ่ยังดูราคาข้าวเปลือกนาปรังเนี่ยช่วงนี้จะอยู่ที่เออที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาข้าวเปลือกนาปรังช่วงนี้7จ0 0พัถึงแ0 0 0บาทต่อตันแต่อย่างล่าสุดข้าวเปลือกปทุมธานีเกี่ยวสด ความชื้นเกิน25%ขายได้12,800บาทต่อตันข้าเปลือกเจ้าขาวทั่วไป1 8 0 0ง1 1 0 0 0บาทต่อตันถ้าเป็นข้าวเปลือกเจ้าแห้งปทุมธานี15,000-16,000บ,บาทต่อตันข้าวขาวทั่วไป14,000บาทต่อตันและมีแนวโน้มว่าราคาจะทรงตัวสูงหรือขยับขึ้นได้อีกนะคะ ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องภาวะอากาศและปริมาณน้ําคือถ้ามันแล้งน้ําน้อยก็อาจจะมีผลต่อผลผลิตได้นั่นก็แปลว่านี่ราคาข้าวสูงสุดในรอบ17ปีใช่ค่ะขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้สํานักง,งานการยางแห่งประเทศไทยราคายางประจําวันตลาดการนครสิทธิพราชเมื่อวานทําสถิติอีกแล้ว92บาทหนึ่งสตางค์ครับท่านผู้ชมราคายางพาร,ราพุ่งขึ้นตลาดการนครศิทธิพรมาบาทแล้ว นี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องราคา